สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะมาพบกับครูเคสเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาง่ายๆเพื่อถามว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ What are you doing นะคะ How are you doing กับ What are you doingนักเรียนคิดว่า2ประโยคนี้มีความคล้ายกันหรือต่างกันคะ2ประโยคนี้มีความหมายแตกต่างกันนะคะจะมีบางคนที่ฟังคำถามแล้วก็มักจะสับสนนะคะว่าจะตอบว่ายังไงดีมาดูประโยคแรกกันเลยค่ะ How are you doing คุณสบายดีไหมใช้ในการถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันค่ะส่วน What are you doing? คุณกำลังทำอะไรใช้ถามตอบถึงสิ่งที่คุณกำลังกระทำณเวลานั้นๆ นะคะมาดูตัวอย่างบทสนทนาระหว่างจอห์นและเจนกันค่ะจอห์นทักทายเจนไปว่า Hi เจนสวัสดีเจนเจนทักทายกลับว่า Hi จอห์นสวัสดีจอห์นจอห์นถามเจนว่า How are you doing? คุณสบายดีไหมเจนตอบไปว่า I'm good, thank you, and you? ฉันสบายดีขอบคุณนะแล้วคุณล่ะเป็นยังไงบ้างจอห์นตอบไปว่า I'm okay, ฉันก็โอเคนะฉันไม่ได้แย่นะคะเจนถามกลับไปว่าWhat are you doing? คุณกำลังทำอะไรอยู่จะตอบว่า I'm looking for my new pair of shoes. ฉันกำลังมองหารองเท้าคู่ใหม่อยู่นั่นเองค่ะดูจากรูปแล้วนักเรียนคิดว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่คะเอถามว่า What are you doing?คุณกำลังทำอะไร B ตอบว่า I'm cooking and you ฉันกำลังทำอาหารแล้วคุณล่ะ A ตอบว่า I'm playing football ฉันกำลังเล่นฟุตบอลเราสามารถเปลี่ยนจากคำว่า cooking และ playing footballเป็นกิจกรรมอื่นๆก็ได้เช่น running กำลังวิ่ง I am running ฉันกำลังวิ่ง reading books กำลังอ่านหนังสือ we are reading books พวกเรากำลังอ่านหนังสือ watching TV กำลังดูทีวี I amWatching TV ฉันกำลังดูทีวีอยู่ Swimming กำลังว่ายน้ำ He is swimming เขากำลังว่ายน้ำ Eating กำลังกิน I am eating ฉันกำลังกินต่อมาเรามาดูบทสนทนาในหนังสือเรียนของเราบ้างเป็นการสนทนาระหว่างทอมและก็บอมนะคะทอมทักทายบอมไปว่า Hello Bob สวัสดีบอมนะคะบอมทักทายกับว่า Hello Tom Tom ถามว่า What are you doingคุณกำลังทำอะไรอยู่บอมตอบไปว่า I am drawing an elephant ฉันกำลังวาดรูปช้างอยู่นะคะทอมชี้ไปที่รูปภาพของบอมแล้วถามว่า Is this a rose นี่คือดอกกุหลาบใช่หรือไม่บอมตอบว่าYes, it is. มันคือดอกกุหลาบ Can you draw a rose?
และถามทอมไปว่าคุณสามารถวาดดอกกุหลาบได้หรือไม่ทอมตอบว่า yes I can ใช่ฉันสามารถวาดได้นะคะต่อไปให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า34นะคะในหนังสือ Grammar Grammar English Tree นะคะโดยการตอบคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะจากบทสนทนาเมื่อกี้ที่ครูอ่านให้ฟังนะคะถ้าใช่ตอบ yes he is ถ้าไม่ใช่ตอบ no he is หรือ no he is not นะคะข้อหนึ่ง is Bob drawing an elephant Bob กำลังวาดรูปช้างใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็ตอบ yes he is ถ้าไม่ใช่ก็ตอบ no he is นะคะแบบฝึกหัดหน้า35ให้นักเรียนตอบคำถามตามความเป็นจริงนะคะถ้าใช่ตอบ yes I am หรือตอบเป็นปฏิเสธว่า no I'm not ฉันไม่ใช่นะคะ yes he is หรือ no he isn'tYes, they are หรือ No, they are not นั่นเองนะคะครูยกตัวอย่างให้ดู Are you a teacher? คุณเป็นครูใช่หรือไม่ตอบว่า Yes, I am ใช่ฉันเป็นครูนะคะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดข้อที่เหลือให้เรียบร้อยนะคะแล้วไปเจอกันในชั่วโมงเรียนค่ะสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ